สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะเกม NFT เนาะที่ได้มาลองเล่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะมารีวิวว่า5ตัวนะคะที่เป็นคอมมอนล้วนเนี่ยจะได้เท่าไหร่ต่อวันนะคะอันนี้เพิ่งซื้อเมื่อวานเนาะก็จริงๆเป็นเกมที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็คือมีหลายคนเนี่ยเล่นกันเยอะมากๆเลยตัวนี้เนาะแล้วที่ตัดสินใจเล่นเพราะว่าเมื่อวานนะคะก็เข้าไปดูเนาะว่าราคาของตัว Bitcoin เนี่ยอยู่ที่134นะเมื่อวาน134เนาะวันนี้133แล้วก็ไปดูกราฟนะคะดูทรงแล้วก็มันก็น่าจะยังไปได้อยู่นะคะก็คือดูทรงแล้วเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนขาขึ้นอยู่นะคะก็ถ้าเราตีเส้นจากตรงนี้มาตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นยกไฮแบบนี้นะคะรอที่มันจะยกไปหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะก็เลยตัดสินใจว่ามันก็น่าจะเข้าอยู่นะบวกกับที่ BTC กำลังจะกลับตัวขึ้นไปด้วยนะคะก็น่าจะพาเหรียญพวกนี้กลับขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนเลยนะคะไม่ได้มาแนะนำแต่อย่างใดนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกมที่เราต้องซื้อเหรียญเข้ามาลงทุนนะคะใครที่อยากจะลงทุนแนะนำให้ไปศึกษาก่อนนะคะอย่ามาทำตามเนาะเพราะว่าเหรียญเวลาเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมีลงเนาะแล้วเกม NFT ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงล้วนๆเลยเนาะวันนี้ก็มารีวิวกันนะคะว่าคอมมอนล้วน5ตัวเนี่ยจะได้กี่เหรียญนะคะนี่เนาะหลับกันหมดแล้วนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบช้ามากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เราก็ต้องคอยแบบมาปลุกให้ตลอดเวลาแล้วก็เท่าที่ทำมา1วันเนี่ยนะคะก็จะผ่านมาได้ทั้งหมด2แมปอันนี้จะเข้าแมปที่3นะคะเข้าแมปที่3แล้วก็พลังหลับกันหมดแล้วนะคะคือมันน้อยมากแล้วก็มันเป็นคอมมอนล้วนเนี่ยมันซึ่งมันจะช้ามากๆเลยนะคะทุกคนเรามาดูรายได้กันนะคะนี่นะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาถึงวันนี้ก็ได้แค่1.22 เหรียญนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เนาะปิดเพลงโอเคนะก็เรามาดูนะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะ 1.22 เนาะ 1.22 1.22 นะคะก็จะได้อยู่163บาทต่อวันนั่นเองนะคะนี่เนาะก็ทั้งหมดที่ใช้ไปก็50นะคะ50 Bitcoin ก็จะตกอยู่ที่ 6,700 เนาะแล้วมันได้อยู่วันละ163นะคะเรามาดูว่ามันกี่วันนะคะจะคืนทุนเนาะเรามาดูนะคะ6อาตีเป็นกลมๆนะคะก็บวกค่าแก๊สไปด้วยนะคะก็ 6,800 หาร163นะคะก็จะตกอยู่ที่41วันนะคะทุกคนซึ่งช้ามากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็น่าจะต้องมีตัวอีกสัก5ตัวเพิ่มเข้ามานะคะก็ซึ่งมันรู้สึกว่ามันได้น้อยแล้วก็ไม่คุ้มที่จะเปิดเครื่องไว้นะคะอันนี้ก็มารีวิวกันนะคะสั้นๆนะคะว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเกมนี้นะคะส่วนใครที่จะตัดสินใจยังเข้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปศึกษาดีๆนะคะถามสอบถามความรู้ใน YouTube ก็ได้หรือใน Facebook กลุ่มต่างๆนะคะก็แนะนำว่าให้ศึกษาดีๆก่อนลงทุนเนาะนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากๆเลยเนาะในการที่จะลงทุนในเกม NFT ในยุคนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มารีวิวกันแค่นี้นะคะก็สรุปเลยนะคะว่าคอมมอนล้วน5ตัวนะคะทำเงินได้อยู่ที่163บาทต่อวันนะคะโอเคเนาะในณเวลานี้นะคะที่ราคามันอยู่เท่านี้นะคะซึ่งอนาคตเนี่ยราคามันอาจจะขึ้นหรือว่าลงก็ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะสำหรับวันนี้ก็
นำเสนอกันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาเปิดกล่องให้ดูอีกเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ามันไม่น่าจะพอละนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ